หลวงพ่ออินแปลงประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยของพระพรหมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองอุบลราชธานีองค์ที่สองรวมอายุแล้วประมาณ200กว่าปีค่ะนี่หนูรุ้งค่ะพี่ได้ยินมาว่าที่อุบลเนี่ยนะจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยหลายองค์แล้วก็ยังมีพระเกจิชื่อดังเนี่ยหลายท่านด้วยพี่น้ำพึ่งได้ยินมาไม่ผิดแล้วล่ะค่ะลักษณะในพูดอย่างนี้อยากจะไปสักการะท่านใช่แล้วทำไมถวายปัจจัยตั้งแต่ตอนนี้เลยหรอไม่ถวายลุงเลยเป็นสายขาเที่ยวมันก็ต้องมีนะจะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ใจดีนะคะจะพาเยี่ยมชมอย่างฟรีๆเลยทีเดียวงั้นเราไปวันนี้กันก่อนเลยวันนี้วันไหนล่ะมาพี่ไปแล้วพระเกจิอาจารย์ท่านใดจำพรรษาอยู่ที่นี่บ้างแน่นอนค่ะคุณพี่ขาต้องมีแน่นอนนะคะเชิญดูทางนี้นิดนึงเห็นไหมก็ติดไปไหมหลวงปู่เสาที่หนูนิดนึงหลวงปู่เสากันตสีโลค่ะท่านเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็บูรณะวัดแห่งนี้ก่อนที่ท่านนี้นะคะจะมรณภาพไปเลยทำให้พี่น้ำผึ้งนี่อดเห็นท่านเลยหนูเห็นเคยได้เฝ้าท่านแล้วโอ้โหไม่อยากจะคุยกับคุณพี่ทำไมไม่เคยเห็นค่ะเอางี้ดีกว่าพี่ว่าเราไปกราบท่านเลยดีกว่าไหมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเยอะๆเยอะๆเป็นหุ่นช้าอยู่เลยหลวงปู่เสากันตสีโลถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่มีผู้คนเริ่มใส่ศรัทธากันเป็นจำนวนมากค่ะทำให้มีสานุศิษย์ที่เจริญรอยตามอริยสงฆ์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะนับได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้ทำคุณงามความดีไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามค่ะ Baby, there ain't nothing at the office so important it can't wait.วัดแห่งนี้นี่นะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ค่ะรัชกาลที่3ถูกค่ะเก่าแก่พอสมควรนะคะและก็เหตุที่วัดหลังวัดแห่งนี้นะคะล้างไปเนี่ยเพราะว่าเจ้าอาวาสเนี่ยมรณภาพไปก่อนที่หลวงปู่เสาจะมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็บูรณะวัดแห่งนี้ค่ะเป็นไงคะเป็นอย่างนี้นี่เองถูกค่ะพี่โชคดีจังเลยนะที่มาเจอหนูรุ้งหนูรุ้งก็ได้พาพี่มากราบท่านใช่พี่โชคดีมากมากถ้าพูดถึงบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาแล้วก็ทำให้นึกถึงพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแต่ว่าจะมีวัดไหนนะที่พอจะมีรูปหล่อของท่านให้เราได้ไปสักการะกันอ่ะอย่าว่าแต่หลวงปู่มั่นเลยค่ะพี่วัดนี้เนี่ยนะยังมีรูปหล่อเกจิอาจารย์ถึง5ท่านด้วยกันนะคะฮะวัดไหนเหรอวัดบูรพารามค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้ำพึ่งคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยมาแล้วรู้สึกสบายใจชอบเลยใช่ไหม อยากจะบอกว่าที่วัดบูรพารามแห่งนี้นะคะคุณพี่นอกจากจะเป็นที่ประชุมเพลิงของหลวงปู่เสาแล้วเนี่ยหลวงปู่มั่นที่นี่แล้วก็เพราะว่ามาเรียนวิปัสสนาค่ะแล้วนอกจากสิมโบราณตรงนี้แล้วนี่นะคะคุณพี่คะบริเวณวัดแห่งนี้ยังมีที่โบราณแล้วก็ที่เก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งอีกด้วยโอ้ยน่าสนใจมากเลยใช่ไหมอยากดูแล้วน่าอยากนี่ไงคะพี่น้ำผึ้งนี่แหละเป็นไงโอ้โหนึกว่าอะไรที่แท้ก็หอไตรแฝดเนี่ยพี่น้ำผึ้งเห็นด้วยกับรุ้งไหมคะว่าถึงแม้การเวลาจะล่วงเลยเป็นนานสักแค่ไหนสภาพของหอไตรแฝดจะทรุดโทรมเพียงใดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือยังคงความงามตามแบบฉบับของพื้นบ้านอยู่นี่ที่นี่มีเกจิอาจารย์อีกองค์นึงเลยรู้จักไหมหลวงปู่ชาสุภัทโธหลวงปู่ชาสุภัทโธ
อยากไปไหว้แล้วพี่คะแล้วก็ที่นี่นะก็จะมีอาคารพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถระซึ่งก็จะมีประดิษฐานนะเป็นหุ่นที่พึ่งของหลวงปู่ชาด้วยหลวงปู่ชาสุภัทโธบุรพาจารย์อีกหนึ่งท่านที่ได้ทำคุณความดีต่อศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะและภายในอาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้นะคะนอกจากจะมีหุ่นที่พึ่งของหลวงปู่ชาให้ได้สักการะแล้วก็ยังจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านที่คนนำมาถวายวัดอีกด้วยค่ะเจดีย์นี้มีอยู่ในวัดนี้หรือเปล่าคะมีสิมีเหรอโอ้โหดูอลังการงานสร้างมากเลยพี่น้ำผึ้งอยากไปเห็นจริงๆเลยมากไปค่ะว่าแต่ไกลไหมคะเจดีย์องค์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อว่าเจดีย์ศรีโพธิญาณค่ะตั้งตระหง่านอยู่กลางป่าเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของหลวงปู่ชาเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้เข้ามาสักการะค่ะในวันนี้นะคะน้องรุ้งก็ได้พาน้ำผึ้งตระเวนไหว้บุรพาจารย์ในเมืองอุบลมาหลายท่านทีเดียวค่ะอย่างนี้ก็คงต้องเลี้ยงขอบคุณซะแล้วเอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะพาไปทานอาหารอร่อยๆ อย่างมีมาตรฐานส่วนวันนี้ต้องขอตัวพาน้องไปพักผ่อนก่อนดีกว่าค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมร้านพันชานะคะด้านในเนี่ยมีงานหัตถกรรมแล้วก็มีของที่ระลึกมากมายเลยล่ะค่ะรุ้งเราเข้าไปชมเลยเนาะเบียร์จะซื้อกี่ชิ้นเนี่ยเฮา darken everything around me call the clouds and listen closely I'm lost without you ไก่ย่างเห็นไหมไก่เต็มเลยนี่นอกจากนั้นนะคะเขายังมีส้มตรงส้มตำโอ้โหเท่มาถึงอุบลทั้งเทต้องมากินอย่างนี้หอมมากเลยแซ่บแน่แน่เจ้าของร้านชิบุ้ยสวัสดีค่ะตำปูปลาตำตำปูปลาเอาปลามาเป็นตอนๆเลยเด้ออันนี้ต้องแนะนำเลยพี่น้ำผึ้งไก่ย่างไก่ย่างมาพร้อมจ้ะเอาอย่างก็อุน้ำมันใส่อย่างก็จ้ะใส่พุ่งปลาจ้ะอุน้ำมันใส่พุ่งปลาเอาขาลับเป็ดลับเป็ดกับหวานที่หนึ่งหวานจ้ะเอาต้มสับปะเข้าแหมดูท่าทางน้องรุ้งจะอร่อยอร่อยกับอาหารที่นี่มากๆเลยนะคะโอ้โหอร่อยมากอิ่มมากเลยอิ่มถึงพรุ่งนี้เลยนะคะพี่น้ำผึ้งขนาดนั้นเลยเหรอจ้ะน้ำผึ้งและน้องรุ้งก็คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอันยองฮีคาซิยอพี่น้ำผึ้งคะทำสะดือลามิดะคุณผู้ชมคะสลันเฮยอยากจะชวนเราไปเที่ยวไม่ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปด้วยกัน